สำหรับสายอ่านหนังสือแล้วก็สายจดโน้ตบน iPhone แล้วก็ iPad ครับใครที่กำลังมองหาแอปอ่าน PDF ดีๆนะครับวันนี้เรามาแนะนำ5แอปกันเลยทีเดียวจะมีอะไรบ้างไปรับชมกันเลยสวัสดีครับผม1 iMod นะครับใครที่กำลังมองหาแอปอ่าน PDF นะครับบน iPhone แล้วก็ iPad นะครับเพื่อช่วยในการจดโน้ตนะครับเพราะว่าผลการวิจัยครับเขาบอกว่าการจดโน้ตด้วยมือนะครับจะทำให้การจดจำของเรานะครับจำง่ายกว่าการพิมพ์ซะอีกนะครับรวมถึงการใส่สีเพิ่มเข้าไปนะครับไม่ว่าเป็นเฉดสีต่างๆไฮไลท์ต่างๆนะครับจะช่วยเพิ่มการจดจำให้เราได้เป็นอย่างดีเลยวันนี้ครับผมเลยมีแอปนะครับสำหรับอ่าน PDF การตกแต่งแก้ไขการไฮไลท์ข้อความต่างๆนะครับมาแนะนำ5แอปจะมีแอปอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูที่แอปแรกกันเลยครับมาดูกันที่แอปตัวแรกนะครับชื่อว่าแอป Apple Books ครับหรือว่าแอปหนังสือนะครับเป็นแอปที่ติดมาในเครื่องนะฮะของ iPhone แล้วก็ iPad อยู่แล้วนะครับจะอยู่ที่หน้าโฮมสกรีนนะครับสามารถใช้งานได้เลยนะครับแอปตัวนี้เนี่ยมีเครื่องมือนะครับหรือว่าแถบเครื่องมือเนี่ยให้เราเลือกหลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นแปรงหัวบัตรยางลบนะครับสามารถขีดเขียนจดโน้ตลงไปใน PDF ของเราได้เลยครับจุดเด่นของแอปตัวนี้นะครับเขาสามารถปรับความสว่างของหน้าจอเพื่อให้เราใช้งานได้สะดวกสบายนะครับสมมุติเราอ่านในที่มืดอย่างนี้นะฮะเราก็สามารถปรับความสว่างหน้าจอได้นะครับแล้วก็เขาสามารถนะฮะมีปุ่มค้นหาข้อความได้อีกด้วยครับเพื่อให้เรานะครับค้นหาข้อความว่าตอนนี้เราอ่านไปถึงไหนแล้วหรือเราอยากค้นหาคีย์เวิร์ดนั้นๆ นะครับก็สามารถทำได้ครับแอปที่2ครับเป็นแอป PDF Expert ครับเป็นแอปที่ครบครันเลยทีเดียวนะครับสำหรับการอ่านแล้วก็การแก้ไข PDF ครับต้องบอกว่าแถบเครื่องมือนะครับไม่ว่าจะเป็นบรัชต่างๆนะครับหัวแปรงนะครับการเพิ่มเทคการใส่ลูกเล่นต่างๆมีมาให้ครบเลยครับไม่ว่าจะเป็นรูปร่างเลขาคณิตต่างๆครับสี่เหลี่ยมวงกลมต่างๆรวมถึงจุดที่น่าสนใจของเขาครับเขาสามารถใส่ลายเซ็นได้ด้วยนะฮะสำหรับใครที่กำลังอยากเซ็นเอกสารนะครับไม่ว่าจะเป็นเอกสารต่างๆนะฮะใบเสนอราคาเป็นต้นนะครับสามารถใช้แอปตัวนี้เพิ่มลายเซ็นเข้าไปได้ด้วยและอีกหนึ่งความน่าสนใจของเขาครับเขามีสติกเกอร์ให้เราใส่นะครับใน PDF ของเราเพิ่มความน่าอ่านครับเพิ่มความอยากอ่านให้เราได้อีกด้วยครับต่อมาที่แอปที่3ครับเป็นแอปที่ชื่อว่า PDF Hero ครับเป็นแอปที่สะดวกครบครันเหมือนกันนะครับมีแถบเครื่องมือต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มเทคครับการขีดเส้นใต้ต่างๆนะครับรวมถึงจุดเด่นของเขาครับคือการปรับขนาดของแปลงครับไม่ว่าจะเป็นการปรับไซส์ของแปลงนะครับแล้วก็การปรับความเข้มของแปลงนะครับแล้วก็อีกหนึ่งจุดเด่นของเขาก็คือหน้าต่างที่ใช้งานง่ายครับแถบเครื่องมือทางซ้ายที่เข้าใจได้ง่ายครับแล้วก็แถบด้านบนในการปรับแก้ไข PDF ที่ทำให้เราสะดวกสบายแล้วก็เข้าใจได้ง่ายนะครับผมแอปที่4ครับเป็นแอป Adobe Acrobat Reader นะครับในการ edit PDF ครับต้องบอกว่าเป็นแอปจากทาง Adobe นะครับก็เราได้เห็นกันมาแล้วนะครับมันจะเป็น Photoshop หรือว่า Illustrator หรือว่า Adobe After Effects นะครับแต่ตัวนี้เนี่ยใช้สำหรับการอ่านแล้วก็การแก้ไข PDF ครับตัวนี้สามารถปรับการอ่าน PDF ของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าเดียวครับหรือว่า2หน้านะครับหรือว่าแบบยาวๆนะฮะแบบต่อเนื่องก็สามารถปรับได้ครับรวมถึงการใช้งานแบบออนไลน์ครับเราอาจจะใช้ในกรณีที่ต้องการ brainstorm กับเพื่อนก็สามารถเห็นได้เลยครับว่าใครกำลังแก้ไขเอกสาร PDF นี้อยู่หรือว่าใครกำลังขีดเขียนแล้วก็ใครที่กำลังคอมเมนต์อยู่นะครับสามารถทำได้ออนไลน์เลยนะครับแอปที่5ครับชื่อว่าแอป PDF Editor ครับตัวนี้นะครับมีแถบเครื่องมือเหมือนกันครับไม่ว่าจะเป็นการจดโน้ตครับการเพิ่มข้อความครับการขีดเส้นใต้หรือการไฮไลท์ต่างๆนะครับตัวนี้ข้อดีของเขาครับเขาสามารถเพิ่มไฟล์รูปภาพจากในเครื่องนะครับหรือจากกล้องณตอนนั้นหรือจะสามารถเพิ่มหน้าเปล่าของ PDF เข้ามาในตอนนั้นๆเลยก็สามารถทำได้นะครับเชื่อว่า5แอปที่พูดไปนะครับมีความน่าสนใจและก็อยากให้ทุกคนนะครับลองโหลดลองใช้งานกันดูนะครับแล้วก็ใครที่ลองแล้วนะครับมีปัญหาหรือมีข้อสงสัยนะครับสามารถคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับเดี๋ยวจะมาตอบคำถามให้นะครับยังไงนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMod Official เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผม1 iMod ลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ